อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาบางครั้งคุณผู้ชมรู้สึกไหมว่าซ้ำซากจำเจอยากหาอะไรแปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างอย่างวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากออกมารับประทานอาหารนอกบ้านบ้างสิวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาชิมเมนูอร่อยเด็ดที่มีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวาในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับก็เลยมาแถวนี้เขาบอกว่ามีร้านอาหารดังนะคุณผู้ชมอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านปรุงอุ๊ยคุณหนูเล็กทำไมเธอเตรียมกับข้าวให้ฉันกินเยอะขนาดนี้ไม่เยอะนะคะหนูว่าน้อยไปมันจะพอกินหรอตายแล้วหนูเล็กแนะนำหน่อยสิเราควรจะเริ่มที่อะไรก่อนดีคะเดี๋ยวมาที่ร้านปรุงนะคะอยากให้เริ่มจากเมนูขนมจีนน้ำยาปักใต้นะคะสูตรที่ไม่เผ็ดนะคะร้านนี้มีแบบไม่เผ็ดฉันเพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตนะน้ำยาแบบไม่เผ็ดตายแล้วหอมอร่อยมากเลยใส่บัวต้มกะทิใส่ปลาทูหอมกลิ่นกะทิอ่ะแบบสไตล์คั้นเองเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นจานสุดยอดเลยเนี่ยแม่ครัวเขามีเคล็ดลับในการทำจานนี้ยังไงอ่ะฉันอยากเห็นเวลาเขาทำอ่ะอาจารย์อยากดูไหมคะอยากดูจะเรียนเชิญไปดูในครัวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเคล็ดลับในการทำถ้วยนี้กันเอาละสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นเคล็ดลับว่าทำไมใส่บัวต้มกะทิใส่ปลาทูที่ร้านนี้เขาถึงอร่อยอร่อยใครจะเป็นคนทำเนี่ยเชฟเลยค่ะพี่หยองบอกหมดพุงเลยนะอย่าเก็บนะตรงนั้นโขลกเครื่องแกงเหรอใส่อะไรบ้างอ่ะโขลกพริกไทยดำกับหอมแดงกะปิเคล็ดลับความอร่อยของเราจะเลือกใช้กะทิอัมพวานะอ๋อเหรอเห็นไหมคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณสมบัติที่ดีของกะทิเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสีขาวนวลๆเห็นไหมคุณผู้ชมสีขาวเป็นธรรมชาตินะพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆนะครับแล้วก็ข้นกำลังดีไม่ข้นเกินหรือใสเกินไปนะคุณผู้ชมเงาแวบเลยนะกลิ่นหอมไหมพี่หยองกลิ่นโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเลยเห็นไหมแตกมันละออกเครื่องที่โขกไว้พี่หยองก็ใส่ลงไปมันต้องคลุกคลิกคลุกคลิกแต่เคล็ดลับก็คือใช้กะทิอัมพวาใช่ไหมพี่หยองเนาะคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยมันถึงจะอร่อยเชิญเลยค่ะใส่เลยปรุงรสแล้วนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยนึงน้ำมะนาวหน่อยนึงเหรอกลิ่นหอมมากเมื่อก่อนใครๆก็คิดว่าแค่โยนๆลงไปต้มสุกก็กินได้เนาะนี่ต้องแบบเคี่ยวอย่างนี้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่สายบัวปลาทูต้องผ่าใช่ไหมโอ้ขอเอาปลาทูใส่ไม่ต้องเอาปลาทูไปต้มหรอต้มไหมอ๋อใส่ไปต้มอ๋อใส่ปลาทูทีหลังเคี่ยวนี่กะทิแตกมันแผลบเลยนะสวยน่ากินอ่ะเงาแวบเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูต้มกะทิสายบัวปลาทูค่ะลูกค้าที่นี่จะติดใจเพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงค่ะขอบคุณคุณหนูเล็กคุณผู้ชมที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตอัมพวามามอบให้มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับคุณหนูเล็กเช็ครับแล้วก็ยิ้มสักนิดนึงนะคะและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนติดตามให้ได้นะครับ